ลูกแยกสายไมค์ออกจากกันด้วยต่อไปจะจบไม่เป๊ะละไม่เป๊ะละถ้าลืมเป๊ะเวอร์เป๊ะละเป๊ะเป๊ะเป๊ะหน่อยอ๋อหน่อยแรงอะไรเลยอย่าอุ้มเมืองกาโอเคโอเคแล้วโอเคเดี๋ยวละเพลงนี้ร้องเพื่ออะไรคิดไว้เลยนะร้องให้ใครร้องไปไหนเดี๋ยวลองเทสดูขึ้นอีกเล่นที่ดนตรีดีกว่าไม่ผมยี่สิบสองไงสดยังลองร้องดูก่อนนะจิตตังถ้อยคำสักกี่หมื่นคำให้เอาคำนี้ดีมารวมกันคงจะต้องคุยยกเรื่องราวสักร้อยพันเพื่อบอกว่าตัวเธอเป็นเช่นไรต้องบอกต้องอธิบายสักกี่หมื่นวันคือรวมความเป็นจริงที่เป็นเธอใจที่งดงามและความดีของเธอก็เกินที่ใครๆจะเข้าใจทำไมต้องไม่บรรยายเป็นบ้าเชื่อเรื่องมากเป็ดจ้ะจะแต่งจะต้องถ้อยคำสักกี่หมื่นคำให้เอาคำนี้ดีมารวมกันคงจะต้องคุยยกเรื่องราวสักร้อยพันเพื่อบอกว่าตัวเธอเป็นเช่นไรต้องบอกต้องอธิบายสักกี่หมื่นวันเพื่อรวมความเป็นจริงที่เป็นเธอใจที่งดงามและความดีของเธอก็เกินที่ใครๆจะเข้าใจจะเป็นยังไงก็ไม่สำคัญแค่ขอให้ฉันนั้นได้รักเธอก็ใจมันยังยอมมันยังอยากจะรักเธอไม่เห็นต้องพูดอะไรไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆสักคำให้ลึกซึ้งไม่ต้องบรรยายอะไรให้สวยเลิศเลอไม่ว่าอะไรมันคือเหตุผลที่ฉันนั้นรักเธอให้รู้ว่ารักเธอเท่านั้นพอจะไม่เอาใครทดแทนสักกี่หมื่นคนสักอย่างที่มีเธอคนเดียวถึงหัวใจจะเป็นจะตายก็ไม่สำคัญแค่ขอให้ฉันนั้นได้รักเธอก็ใจ
ใจมันยิ่งยอมมันยิ่งอยากจะรักเธอไม่เห็นต้องพูดอะไรให้มันมากมายไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆสักคำให้ลึกซึ้งไม่ต้องบรรยายอะไรให้สวยเลิศเลอไม่ว่าอะไรมันคือเหตุผลที่ฉันนั้นรักเธอให้รู้ว่ารักเธอเท่านั้นพอไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆสักคำให้ลึกซึ้งว่าอะไรมันคือเหตุผลที่ฉันนั้นรักเธอให้รู้ว่ารักเธอเท่านั้นพอไม่ว่าอะไรมันคือเหตุผลที่ฉันนั้นรักเธอให้รู้ว่ารักเธอเท่านั้นพนอนเบอร์หนึ่งแล้วมีแลบลิ้นด้วยนะเออถ้าผู้ใหญ่เชิญนะทีมเจมส์อยู่ไหนลูกเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างของการยูนิซอนเยอะๆแล้วมันพอดีกันหมดเลยทั้งบาลานซ์กันเกือบจะทั้งเพลงเลยลูกเขาแทบจะลมหายใจเดียวกันเขาทั้งที่เขามีวิธีการร้องการเอื้อนที่ไม่เหมือนกันเลยนะแต่เขาแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีฮะหนูสองคนตอนโชว์ของเราหรือโชว์เมื่อกี้ก็ตามนะลูกนะพยายามแบบช่วยกันฝึกเรื่องลมหายใจให้มันพอดีปล่อยคำและหยุดคำให้พอดีลองเอาวันนี้เป็นตัวอย่างนะลูกนะแบบพี่ๆช่วยกันสอนน้องด้วยก็ได้นะคะอึดๆมีน้องแอมนะพยายามจะเรียกให้ถูกแล้วน้องแอนน้องแอนมีสายตาจะไปยังล่ะเอายังอย่างเงี้ยอยู่บ่อยๆเดินได้ยังไปป่ะระวังนิดนึงนะลูกสบายๆรู้สึกแล้วก็ทำไปนะอื่นๆก็ไม่มีอะไรโดยรวมเพียงแต่ว่ามันก็สมูทสิก็ไปเรื่อยๆโชว์ก็โอเคทีนี้พากันขึ้นรถเมล์ไปไหนเหมือนเล่นตอนแรกอยู่เลยคิดเหมือนใช่ถ้าจะทำก็ทำไปเลยให้มันน่ารักทำไมไม่รู้สึกก็ทำน่ารักมากเยอะ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 ไม่เลิกละแล้วก็ทีนี้มีนิดนึงเดี๋ยวพวกนี้สงสัยครีเอชั่นนิดนึงมันมีฟุตเวิร์กเยอะเพราะฉะนั้นเราเอาฟุตเวิร์กเป็นประโยชน์เลยไปด้วยกันน่าจะเป็นเฮ้ยเป็นท่าเก่งของทีมบูสแล้วก็ไปไหนก็ได้แล้วกลับมาเฮ้ยมาอะอาจารย์นิดนึงเพราะมันตาแล้วครูเคียงก็บอกมาแล้วอ่ะแต่เพราะว่าเราใช้ฟุตเวิร์กเยอะไอ้ใช้ไอ้สเต็ปของเท้าเยอะมากมันเลยรอเพราะฉะนั้นจัดระเบียบช่วงล่างนิดนึงเอาศูนย์มาตั้งศูนย์ใหม่ทวงศูนย์ใหม่หนูแล้วไปด้วยกันแล้วมันจะน่ารักแล้วเพลงนี้มันจะดูแล้วมันสบายมันน่ารักแล้วมันก็ไอ้มันมีลูกเล่นอะไรเก๋ๆนิดนึงนะครับผมนั่นนั้นดีนะครับดีเพลงดีเมื่อกี้เห็นอะไรนิดนึงของไทยเหมือนแบบว่าจะพาไม่หมายถึงว่าสิ่งที่ดีของไทยคือเหมือนกับว่าเพื่อนๆยังไม่แน่ใจเหมือนที่แอนยังแบบจะไปหรือยังอะไรเงี้ยแต่เขาตัดสินใจว่าจะไปโดยใช้วิธีเหมือนแบบให้มันกลมกลืนโดยแบบพาเพื่อนไปเพราะว่าเมื่อวีคที่แล้วยังเห็นมีลักษณะแบบกันอยู่เลยยังเห็นกันอยู่เลยแต่ว่าเนี่ยวิธีการที่มันอยู่บนสเตจถ้ามันจะช่วยกันหรือมันจะเอื้อกันนะมันก็น่าจะมีวิธีการที่จะช่วยกันด้วยร่างกายแล้วก็กลมกลืนด้วยอันนี้เปิดอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่แอบเห็นนะคะค่ะครูว่าโชคดีที่กลุ่มนี้มันมีตัวมารวมกันมีตัวมารวมอะไรครับตัวร้องอีกเพลงอ๋อเคลียร์ได้นึงเอ๊ะมีแบบว่าตัว
เก่งๆมารวมกันเขาก็เลยรีแลกซ์ในการร้องมากไม่ค่อยกังวลกับวิธีการร้องหรือการจำเนื้อจำอะไรมันก็เลยทำให้ดีไปเองโดยอัตโนมัติเพราะทุกคนก็ร้องด้วยความผ่อนคลายนะไม่มีใครรู้สึกว่าฉันจะจำเพลงนี้ได้ไหมมันยากไปมันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยช่วยนี่มันคือเนี่ยมันคือข้อดีของการที่เราร้องแม่นพอร้องแม่นปุ๊บความรู้สึกมันจะปลอดโปร่งเบาบางกว่านะคุณภูเขาคอมเมนต์ค่อยคอมเมนต์ด้วยความสนุกอะไม่ได้คอมเมนต์ด้วยแบบโหหน้าหัวจะเลยลูกเลยคิ้วขมวดอย่างนี้นะซึ่งก็ถือว่าโชคดีที่กรุ๊ปนี้ได้ตัวเจ๋งๆมารวมกันอย่าได้ประมาทว่าคุณเก่งกว่าเขาแบบคุณโชคดีที่มันมีตัวนี้มารวมกันนะขอให้ตั้งใจเยอะผมรู้สึกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ไม่ค่อยฉลาดในการที่จะประมวลความรู้ในระหว่างที่ครูคอมเมนต์ครูสอนครูอะไรเอามาใช้ประโยชน์คือถือว่าโง่ที่สุดใน7รุ่นเลยนะแล้วถ้าคุณเลิศอันนี้พูดจริงฟังอันนี้พูดจริงนะแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ย A8 จะเป็น A ที่เฮ้ยร้องดีว่ะแต่ไม่พัฒนาเลยร้องดีก็อยู่เท่านั้นใช่ไม่เหมือน AF อื่นๆที่เขามาอ่อนๆแต่ว่าเขาตั้งใจอันนี้ผมบอกเลยนะเพราะผมนั่งอยู่เนี่ยผมก็เห็นเขาก็ไม่ฟังกันเวลาครูสอนเขาก็ไม่ฟังกันแล้วคุณจะได้อะไรวะโง่อะโง่ก็คืออาจจะร้องได้แต่โง่ในการที่จะหาเก็บเกี่ยวสิ่งอะไรมาเพิ่มศักยภาพให้ตัวเองเก่งขึ้นไปหรือถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณพอใจความเก่งของคุณแค่นี้แล้วก็โชคดีไปคิดว่าไปไม่ไกลคนก็ยอมรับว่าร้องดีแต่คุณไม่ได้ฟังเลยอะว่าเขาสอนเรื่อง acting ว่าเขาสอนเรื่องแดนซ์ไม่ได้เอามาประโยชน์เลยพอได้ชมว่าร้องดีแม่ก็ไม่สนแล้วจริงๆนะไม่ฉลาดรุ่นก่อนๆนี่โอ้โหผมเห็นสมุดโน้ตเขาเนี่ยลายปึ๊ดเลยไม่ใช่เรื่องของเขาด้วยแต่เขาจะจดว่าเอ้ยอันนี้เจ๋งว่ะเฮ้ยอันนี้ฟังซึ่งผมไม่เคยเห็นเลยใน F8 ก็ขอให้โชคดีถ้าคิดว่าจะเป็นอย่างนี้ต่อไปคุณอาจจะร้องเก่งแต่ไม่มีพัฒนาการไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามคุณก็จะร้องไปตามเก่งที่คุณมีอยู่เท่านี้ไอ้คนไม่เก่งก็จะไม่เก่งต่อไปอันนี้ผมพูดหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่ใช่ต้องการจะด่าเพื่อให้เสียเซลล์หรือแบบว่าทำให้เราหมดกำลังใจแต่ผมกำลังบอกเพราะว่าเด็กรุ่นแบบนี้บางทีพูดดีๆอ่ะไม่เข้าหัวต้องการการชาร์จการกระตุ้นที่ค่อนข้างรุนแรงและจะจำแต่ถ้าพูดดีๆก็ค่าพอเราออกจากห้องไปมันก็เหมือนเดิมถูกไหมครับคือครูตลอดกำลังพูดกันอยู่เนี่ยว่าพอครูกลับไปกลับสู่สภาพเดิมเพราะฉะนั้นเราถ้าเราพอใจแค่นี้ก็เหมือนอย่างที่ผมบอกอ่ะถ้าคุณพอใจแค่นี้ก็ไม่ต้องเรียนจบไปเลยแล้วก็ออกอัลบั้มไปกันแต่ถ้าเกิดว่าอยากเก่งกว่านี้อยากพัฒนาอยากเป็นคนที่มีศักยภาพและเป็นแบบอย่างคนอื่นได้หรือจะทำให้คนชมว่าF8มันฉลาดว่ะมันพัฒนาเว้ยมันตั้งใจเว้ยยังดีสักกว่าบางรุ่นเขาร้องสู้คุณไม่ได้หรอกแต่เขามีพัฒนาการมาไม่เก่งเขาก็เก่งคนเก่งอยู่แล้วก็เก่งขึ้นไปอีกพัชชงพัชชาอะไรเงี้ยเขาก็จะไปถึงที่ของเขาแล้วรุ่นอย่างนั้นคนอย่างนั้นอ่ะคนจะให้กำลังใจแล้วก็รักเขา นะก็ขออยากฝากอาจครูอาจจะดูพูดแรงสำหรับวันนี้กับหลายๆคนไม่ว่าเจมหรืออะไรแต่ถ้าครูไม่รักครูจะไม่พูดเพราะว่ากูก็จะปล่อยอ่ะปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ไปแล้วกันก็ให้มันโง่ไปตามภาษามันให้มันเป็นอย่างเงี้ยไปนะแต่ว่าอันนี้คือมันถ้าฟังแล้วไปทำอ่ะมันจะเป็นประโยชน์ทั้งครูทั้งเด็กด้วยแล้วสุดท้ายเลยอ่ะประโยชน์ที่ได้คือตัวเราอ่ะแต่ละคนครูไม่ได้อะไรหรอกไม่ได้อะไรสอนอยู่ทุกวันนี้ก็ยังมีโดนด่าโดนอะไรอยู่ตลอดนะแต่ว่าเด็กอ่ะมีแต่ได้กับได้แต่ขอให้ฉลาดในการที่พัฒนาตัวตนฉลาดในการเรียนหน่อยการเรียนไม่ใช่อยู่ในแค่ในคลาสไม่ใช่อยู่แค่เขาจะสอนเราเขาสอนคนอื่นเราก็ได้ครูเข้ามาสอนครูได้อะไรจากคุณครูต่างๆเยอะแยะแล้วทำไมอ่ะถามว่าจำเป็นไหมไม่จำเป็นครูก็คุยได้แต่มันได้แล้วเราก็เอาไปใช้ในอาชีพใช้ประกอบอาชีพใช้พัฒนาตัวเองฟรีด้วยเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเอ้ยเขาชมว่าร้องเก่งแล้วก็พอแล้วไม่ฉลาดคนคิดแบบนี้ไม่ฉลาดขอบคุณครับอย่าเหลิงอย่าเหลิงช่วงหลังจะพูดอยู่เหมือนกันช่วงหลังท่อนสัดส่วนท่อนโอเคว่ามาช่วงแรกได้ละพอเข้าต้องเปลี่ยนอีกใช่ไหมไม่ว่าอะไรมันเกิดขึ้นอย่าลืมก่อนนั้นให้เลิกเสียต้องผู้ชายลากใช่ไหมลืมเห็นไหมครูจำได้
ซ้อมอะไรไว้จำได้นะครับก็ไม่ได้วันนี้สักทีเดียวเห็นไหมลายประสานก็ยังลายประสานด้วยตอนจบเนี่ยประโยคสุดท้ายเรียนที่จะจบนะลูกรู้ว่ารักเธอเท่านั้นพอก็มัวแต่เพลิดเพลินจนลืมตั้งขออีกนิดนะครับหลังจากเก็บรายละเอียดได้หมดแล้วขอเพิ่มอีกนิดนะครับอยากให้ท่อนแรกของผู้หญิงเนี่ยกระชับมากกว่านี้คือตอนเนี้ยคือร้องดีอ่ะแต่ว่าที่มันฟังไม่ดีเพราะมันหางมันยาวไปเกียร์ทางมันยาวการสัดส่วนซึ่งครูคิดว่าอาจจะพลาดไงเพราะว่าเพลงนี้จริงๆแล้วผู้ชายน่าจะได้เปรียบเพราะว่าเสียงไกลๆเป็นเสียงผู้ชายไม่ค่อยแน่นก็ต้องปรับบนรูปของตัวเองนะครับแล้วผู้หญิงก็ร้องให้หางมันสั้นลงกว่าเดิมนิดนึงเท่านั้นแหละครับแล้วจะดีเลยโอเคอย่าประมาทอย่าประมาทใช่ใช่อย่าประมาทคนที่รู้ตัวว่าตัวเองมีดีมักจะประมาทกับเพลงที่คุ้นเคยจริงร้องได้อยู่แล้วเพลงฮิตจะตายเพลงนี้แล้วทุกคนพอประมาทปุ๊บมันก็จบเหลิเกเลิกอีกตลอดเวลานะคะอื่นๆก็ไม่มีอะไรครูจะเตือนเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าสำหรับคอนเสิร์ตเมื่อวันเสาร์ที่แล้วที่ไม่ได้มีการเตรียมตัวกันว่าใครจะขึ้นโชว์เป็นลำดับอันดับที่1 2 3ก็จะไม่มีการบอกนะคะเสาร์นี้ก็เหมือนกันนั่นคือทุกรุ่นก็เป็นแบบนี้ใช่นั่นคือการที่พวกคุณต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาถูกต้องเมื่ออยู่ข้างหลังต้องมีสมาธิต้องวอร์มต้องทุกสิ่งอย่างแล้วแบบเลิกคุยได้แล้วมันจะขึ้นอยู่บนนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วฉะนั้นจะไม่มีข้ออ้างแล้วนะว่าเสานี้จะบอกว่าหนูไม่รู้ว่าหนูต้องร้องเป็นคนแรกไม่เกี่ยวนะทุกรุ่นผ่านมาก็ไม่มีใครเขารู้นะคะพวกคุณอย่าประมาทไงเก่งแล้วประมาทมันก็พาตกเหวไปไม่รอดไม่มีทางไปรอดจริงๆวันนั้นครูถึงบอกว่าเก่งให้ตายก็ไปตายซะนั่นคือไม่ได้อยากจะว่าหรืออยากจะอะไรเพราะว่ามันคือความจริงอย่างที่ครูรักพูดน่ะเป๊ะเลยแล้วท้ายที่สุดคุณก็ไปไม่รอดหรอกเพราะว่าคนไทยอ่ะลูกชอบเห็นความพยายามของเด็กชอบเห็นคนมีสัมมาคารวะมีความพยายามคนต่อสู้ไม่ใช่แบบว่าถือดีกวดดีชิลแล้วก็จบซีซั่นนี้ก็จบตามอย่างเงี้ยเราอยากเข้าไปนั่งในใจคนดูทั้งประเทศก็นะคะฟังไว้เลยครูทุกคนที่พูดเนี่ยก็อย่างที่ครูรักพูดอีกนั่นแหละเวลาที่ครูดูครูทุกคลาสสอนครูยังได้ประโยชน์เลยมีประโยชน์เยอะมากแต่ถ้าหนูไม่เก็บเกี่ยวมันก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยอะค่ะแล้วครูทุกคนเนี่ยเขาไม่ได้ได้อะไรกับพวกหนูแล้วเขาก็ไม่ได้รังเกียจพวกหนูอยากจะฆ่าอยากจะไม่ใช่เลยอะเขาต้องการให้หนูออกไปแล้วเป็นพี่โอ้โหทั้งเก่งทั้งนิสัยดีทั้งเป็นพี่รักของทุกคนแต่ไม่ใช่แบบเก่งแล้วก็งั้นๆก็แค่นั้นนะคนเก่งมีเยอะนะลูกในโลกใบนี้คนเก่งมีเยอะมากๆเก่งกว่าพวกเราเก่งกว่าพวกเราอีกเยอะเลยแหละแต่แล้วไงอ่ะเก่งแล้วมันได้ใจไหมด้วยนะคะที่ครูทุกคนพูดมาเนี่ยมันคือการติเพื่อก่อทั้งนั้นเลยนะไม่ใช่แค่เรื่องความเก่งฉกาจอย่างเดียวสัมมาคารวะวินัยมารยาทครูก็จะยังย้ำอยู่อย่างเงี้ยเพราะครูไม่เห็นครูไม่เห็นจริงๆเลยทั้งวินัยทั้งสัมมาคารวะทั้งมารยาทครูก็ยังไม่เห็นแต่อย่างที่ครูรักบอกครูก็ยังเห็นพวกคุณไม่สนใจคุยเมาส์เล่นอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็ไม่ให้เกียรติคนอื่นยังเป็นอยู่เหมือนเดิมเลยลูกทั้งหมดเลยฉะนั้นเจออีกกี่ทีก็จะโดนอยู่เรื่องนี้เอาสิจนกว่าจะดีจะทำได้ฉันก็บ่นได้เอ้ามาฉันไม่เหนื่อยหรอกไม่เหนื่อยให้รู้ไว้เลยลูกไม่มีใครไม่หวังดีนะคะแล้วคนที่รู้ว่าตัวเองมีศักยภาพสูงกว่าคนอื่นช่วยเขาลูกอุ้มเขาหน่อยถ้าเห็นว่าเขายังไม่ดีเนี่ยอย่าทำตัวเป็นแบบไม่เกี่ยวกับเราสอนเขาพยุงเขาได้รู้ตัวหรือเปล่าว่านี่เราไม่ได้แข่งกันเองนะรู้หรือเปล่าเราไม่ได้มาแข่งร้องเพลงกันเองนะคะไม่ใช่นะลูกเขาเอาหนูมาพัฒนาเพื่อให้ความพร้อมที่จะเป็นศิลปินมืออาชีพแล้วก็ไปให้คนดูเขารักแล้วก็ชื่นชมแล้วก็สนับสนุนฉะนั้นเก่งแล้วยังไงถ้าคนดูไม่รักหนูก็ไม่มีพื้นที่สำหรับวงการนี้อยู่ดีนะคะแล้วก็พรุ่งนี้มีอะไรก็ไป
ให้ช่วยกันแล้วก็ลองถามครูแต่ละคลาสว่าจะมีการแก้ไขอะไรกันบ้างนิดๆหน่อยๆนะที่เหลือก็ช่วยๆกันนะลูกนะอย่าทำคอมเมนต์ไว้ก็บอกเพื่อนด้วยนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนอย่าทำหน้าใจเสียขนาดนั้นไม่มีหรอกไม่มีใครจะฆ่าอันนี้คือพูดให้สติไม่ได้มาด่าว่าเราแบบเป็นไม่ใช่คุณครูครับเราจะมาให้คะแนนของโชว์ที่เราชอบที่สุดสำหรับค่ำคืนนี้ครับคู่ไหนครับคิดกันไว้ยังครับคิดแล้วงั้นเชิญครูใหญ่เปิดก่อนเลยครูใหญ่ชอบโชว์ไหนที่สุดสำหรับค่ำคืนนี้แบบคู่แบบคู่นะคะจ้ะถ้าแบบคู่ก็จะเป็นเว่ยๆกับยูกิมันกำลังกลมกล่อมทีมไวส์ครับเหมือนกันเหมือนกันเว่ยๆยูกิเว่ยๆยูกิคุณนายครับเว่ยๆยูกิดูจะไม่เหมือนโชว์ไม่หนึ่งแดนครับโชว์ไม่หนึ่งเว่ยๆยูกิโอ้โหก็ชัดเจนครับไว้ยูกิครับกลุ่มครับกลุ่มเหรอเราชอบกลุ่มก่อนหน้านี้กลุ่มร็อกทุ่มในใจทุ่มในใจเช่นกันทุ่มในใจพี่มาใช่ทุ่มในใจทุ่มในใจโอ้โหสัปดาห์นี้ชัดเจนนะครับความเห็นตรงกันแสดงว่าคุณภาพหรืออะไรมันห่างกันนะเพราะนั้นไม่เป็นไรถึงว่าเขาจะร้องเพลงเร็วแต่เราร้องเพลงช้าเราก็สามารถชนะใจคนดูได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อย่าใจเสียกับคำคอมเมนต์นะครับผมไม่อยากเห็นแอนทำอะไรต่อไม่ได้ผมอยากเห็นแอนลุกขึ้นมาสู้อีกต้องเอาชนะให้ได้อยากเห็นเจมตั้งใจตั้งหลักตั้งต้นอยากเห็นทีมแบบกระตือรือร้นในการเรียนจริงๆนะครับไม่มึนไม่อะไรแล้วต้อง alert ละนะครับไม่งั้นจะเดี๋ยวพอคนน้อยลงเนี่ยเราจะเริ่มเห็นชัดนะครับว่าใครเป็นภาระใครจะเป็นอะไรอยากให้ทุกคนไปด้วยกันนะครับอย่าทิ้งกันอย่าปล่อยมือกันแล้วก็อย่าใจเสียกับคำคอมเมนต์นี่คือการเรียนรู้นี่คือประโยชน์ทั้งสิ้นแล้วก็คุณครูพวกนี้ไม่ได้แบบว่าไปชีวิตไม่ได้ว่างๆก็จะไปนั่งคอมเมนต์คนนู้นคนนี้เขาก็มีงานของเขาก็มีคุณค่าของเขามีคนที่มาจ้างมาจ่ายตังค์ให้เขามาคอมเมนต์ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นสิ่งทุกอย่างเอาไปใช้เป็นประโยชน์นะครับทุกอย่างสำหรับโชว์วันนี้มันยังข้อบกพร่องครูเชื่อว่ายังแก้ไขทันทุกคู่ทุกโชว์ทุกทีมขอให้ตั้งใจกันให้มากๆแล้วก็อย่างที่ฝากไว้ว่าถ้าสมมติเห็นว่าน้องหรือใครก็ตามที่ยังไม่ได้แต่แบบอยากมาเตะบอลกับเราก็อาจจะบอกว่าอย่างไปซ้อมก่อนอีก4เที่ยวแล้วค่อยมาเตะหรือเอออย่าเพิ่งมาเมาส์ไปร้องอีก2เที่ยวแล้วค่อยมาเมาส์อะไรเงี้ยอย่าปล่อยปละละเลยซึ่งกันและกันเพราะว่าถ้าคุณหวังดีคุณต้องกล้าพูดแล้วนับแต่นี้คือเวลาคุยกับครูบาอาจารย์ขอเสียงแบบครูเนี่ยไม่เอาแบบคิดว่าไงมีเวลาเมาส์กันไม่เห็นจะออกเสียงเลยไม่เอาแล้วมันไม่ได้ช่วยให้เราดูน่ารักขึ้นไม่ได้ช่วยให้เราหน้าให้อภัยขึ้นหรือไม่ได้หน้าเอ็นดูขึ้นเลยมันงุนงิดเราไม่ต้องคอยอะไรพูดอะไรอะไรเงี้ยนะการเป็นนักแสดงต้องชัดเจนในการสื่อสารคิดถึงวันที่โดนสัมภาษณ์เสร็จแล้วรู้สึกไงคะฝึกไว้เป็นนิสัยคุ้นเคยเพราะต่อไปคุณต้องทำกลับบ้านกันเถอะครับเถอะค่ะโอเคเราพร้อมแล้วนะ